อเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในช่วง Hand Camp นะครับผม Dead by Daylight Mobile เนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอน72แบบใช้มือนะครับผมเห็นมืออ่ะไม่ได้ใช้มือเห็นมือผมว่า72กันยังไงนะครับผมแล้วก็ผมชอบใช้72แบบไหนบ้างวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมโอเคแบบแรกเลยนะครับผม72นะครับผมที่ผมชอบใช้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตกำหนดตรงนี้เป็นฆาตกรแล้วกันกำหนดเสาว่าเป็นฆาตกรเฮ้ยกำหนดเครื่องปั่นไฟดีกว่าง่ายกว่าเวลาผมจะ72นะครับผมน้องๆดูมือผมนะเวลาผมจะ72ผมวิ่งมาปุ๊บผมจะทำนี้ปุ๊บหมุนมาอย่างเงี้ยรอบนึงเอาใหม่นะปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยแต่นี้มันอ้วนไปไงเครื่องปั่นไฟมันเลยแบบไม่หมุนรอบปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันจะมาอยู่รอบตรงนี้เลยเวลาเราหมุนนะครับผมก็นี่แบบแรกที่ผมชอบใช้72เวลาเดินมองหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปุ๊บแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรปุ๊บแล้วก็หมุน72ครับผมประมาณนี้มีอีกสเต็ปนึงนะครับผมคือผมอาจจะชอบอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยศูนย์ฆาตกรอยู่ข้างหลังผมใช่ปะแล้วก็ผมเดินมาทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วผมจะมาอยู่แถวๆนี้ถ้าแบบมันไม่ทันแล้วมันวนต่อไปได้แล้วผมจะลองเสี่ยงดูเพราะว่ายังไงเราก็ล้มใช่ป่ะล่ะผมจะลองเสี่ยงดูอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุน72อย่างนี้เลยแต่ถ้าฆาตกรเปิด in assist อ่ะช่วยเล็งอ่ะก็น่าจะโดนนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เปิดก็คือเขาจะตีพลาดปึ๊บหมุนมาอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นมือผมป่ะผมพยายามไม่เห็นมือผมชัดๆอยู่นะก็มันมี2แบบใช่ป่ะคือวิ่งไปแล้วก็72ไปเลยปึ๊บกับรอแถวนี้แล้วก็72ปึ๊บมาอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้อีกแบบนึงที่คนชอบใช้แล้วก็ผมนานๆทีใช้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้บอกก่อนก็คือเดี๋ยวผมไปที่โล่งๆก่อนผมอยู่ตรงนี้ละกันโอเคคือผมจะชอบใช้แบบนี้ครับผมหมุนหลอกรอบนึงปึ๊บแล้วก็หมุน72ครับผมหมุนหลอกรอบนึงอ่ะรอฆาตกรเดินมาใกล้ๆแบบฆาตกรอยู่ซักตรงเก้าอี้ตรงนี้แล้วกันที่ผมยืนนะแล้วผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะหมุนหลอกก่อนรอบนึงแล้วก็หมุนปุ๊บ72ครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะบางทีมันอาจจะแบบหมุนติดขัดแล้วมันอาจจะทำให้เราโดนตีได้นะครับผม72เนี่ยให้น้องๆใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับผมก่อนจะโดนตีเนาะมันดีกว่าเราแบบวิ่งไปตรงๆให้ฆาตกรตีล้มไปเลยอะประมาณนั้นเนี่ยปุ๊บหมุน72มาอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เนี่ยครับผมง่ายๆสำหรับการ72เนาะถ้าช้าๆก็ปึ๊บมันต้องใช้การหันหน้าจอด้วยปึ๊บเนี่ยแค่เนี้ยไม่ต้องให้ล็อกการวิ่งนะครับผมไม่ต้องนะหมุนปึ๊บแบบนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิป72 Handcam ไม่เห็นมือของผมนะว่าเล่นแบบไหนนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันอยากให้ผมทำแฮนด์แคมป์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยเนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม